สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let's Play Minecraft PE นะครับซีซั่น2พาร์ทที่24กันแล้วนะฮะก็นะครับเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมฮะไม่ได้เจอกันนานหลายวันหลายคืนหลายเดือนไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ไบโอมหิมะนั่นเองนะครับเดินไปเดินมามาเจอเฉยเลยนะครับความจริงก็คือเดินทางไปหาเหมืองลงนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราลงเหมืองกันไปนะฮะแล้วก็ได้แต่เหล็กนะครับเพชรไม่ได้เลยนะครับก็เลยอยากจะไปหาเหมืองใหม่ๆนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมาเมื่อเจอไบโอมน้ำแข็งนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มาเจอไบโอมนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้อันนี้มานะฮะได้เป็นสโนว์มานะครับก็เราก็จะได้เอาเนี่ยไปทำเป็นสโนว์แมนที่บ้านของเรานะครับจะได้ปั๊มสโนว์ได้แล้วก็ได้น้ำแข็งมาด้วยนะครับน้ำแข็งนี่ขุดยังไงก็น้ำแข็งนี้เราก็ใช้ Pick Axe นะครับ Pick Axe Steel Torch นะครับในการขุดอันนี้นั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้ Pick Axe นี้ขุดได้นะครับขุดได้ทุกอย่างที่เป็นบล็อกนะครับขุดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับก็นะฮะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะได้พอมกินนะครับซึ่งเรายังหาไม่เจอเลยแล้วก็มาเจอที่ไบโอมนี้นะครับก็แต่ว่าก็ยังไม่เจออะไรนะที่เป็นไอซ์แพ็คไอซ์นะฮะน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายนะครับมันจะเป็นทุ่งน้ำแข็งนะครับอันนี้ยังไม่เจอนะครับก็นะครับโอ้โหน็อกแบ็คโอ้กระเด็นโคตรไกลนะฮะน็อกแบ็คเท่าไหร่นี่น็อกแบ็คหนึ่งใช่ไหมน็อกแบ็คหนึ่งเองโอ้กระเด็นโคตรไกลนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอนอนให้มันช้าก่อนแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็มาใกล้พอสมควรนะกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะนอนก็อยากจะตามหานะครับสำหรับเป็นทุ่งน้ำแข็งนะฮะเป็นทุ่งที่มีแท่งน้ำแข็งนะครับแต่ว่าก็ลองเดินหารอบๆแล้วก็ไม่เจอนะครับมันก็คงจะไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับอ่ะเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะฮะโดยใช้เข็มทิศอันนี้เราก็จะเดินกลับไปนู่นนะครับรองเท้าทำหอดใส่แล้วโอเคไม่มีอะไรนะครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับก็นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องไปฝึกรอดอนะครับหรือนสท.นักศึกษาวิชาทหารนั่นเองนะครับก็เราก็จะต้องไปฝึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นนสท.ปี1นะครับเป็นนักเรียนนสท.ใหม่นะครับก็ต้องเข้ารับการฝึกนะฮะตามระเบียบของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ต้องเข้ารับการฝึกเป็นเวลา80ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนนะครับก็ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20นะครับโดยที่ฝึกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่วันหยุดวันเดียวนะครับผมก็วันจันทร์ถึงศุกร์นี่จะฝึกตั้งแต่บ่ายโมงนะครับถึงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับก็นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็เรียนในห้องเรียนประมาณ2คาบแล้วก็ไปเลยนะครับไปฝึกที่อื่นนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ไม่รู้จักหรือเปล่านะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับเอ้าหิมะตกโอ้มาตั้งนานหิมะไม่เคยตกโอ้พอจะกลับเท่านั้นแหละตกเลยนะฮะโอ้หิมะตกโอ้สวยมากแคปรูปแป๊บแคปรูปแป๊บแคปรูปแป๊บนะไม่เคยเห็นหิมะตกครับผมอย่างนี้มีฝนด้วยตกลงอะไรจะตกกันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเดินไปแถวๆนี้ก่อนเดินมาแถวๆที่มันมีน้ำแข็งโอ้โคตรสวยฮะหิมะตกโอ้โอ้นะครับถ่ายรูปเซลฟี่แชะกดติดยังเนี่ยออกติดแล้วโอเคนะครับก็ต้องไปฝึกนะครับเป็นเวลาประมาณ20กว่าวันแต่ว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับก็วันจันทร์ถึงศุกร์นี่จะไปฝึกตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับก็กลับมาถึงบ้านนี่ก็หมดสภาพนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับแคทเกมก็ทำไม่ได้แล้วนะครับเหนื่อยมาก
นะฮะสำหรับวันเสาร์นี้ก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่8โมงเช้านะครับผมก็ต้องไปโรงเรียนตั้งแต่6โมง6โมงเช้านะครับก็ฝึกตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับก็ในวันเสาร์นี้จะเป็นการคอมโบนะฮะคอมโบโอ้มีต้นไม้เป็นหิมะด้วยครึ่งหนึ่งนิดเดียวนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับวันเสาร์นี้จะฝึกหนักมากเมื่อวานนี่แบบโอ้โหแทบขาลากกลับบ้านนะฮะก็แมปไม่โหลดนะครับนะฮะวันเสาร์จะฝึกหนักมากเมื่อวานนี้แบบฝึก8ชั่วโมงครับเฉลี่ยแล้วฝึกวันละ4ชั่วโมง2นะครับก็จะฝึกถึงวันที่20นะครับ20กันยายนแล้วก็วันที่21ก็จะ21ถึง25ก็จะเริ่มสอบปลายภาคนะฮะเป็นเลยที่โหดมากนะฝึกรอดอเสร็จแล้วก็สอบปลายภาคนะโอ้โหแบบว่าไม่ให้เตรียมตรงเตรียมตัวสอบอะไรกันเลยนะครับก็ต้องหาเวลาเตรียมตัวเองนะครับอยากกินไก่ฮะแต่ว่าของเต็มทิ้งใยแมงมุมแล้วกันที่บ้านเรามีเยอะนะครับมาได้ไก่มาแล้วนะครับก็ต้องเข้ารับการฝึกนะครับจนกว่าจะสำเร็จนะฮะถึงจะได้มีเวลากลับมาว่างถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับก็มาแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองนะครับก็นะฮะขอให้ทราบเลยทั่วกันนะทำไมช่วงนี้อ้าวทำไมตกหลุมทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนั่นเองนะครับก็ขอให้รับทราบไว้ด้วยนะครับโอเคขึ้นสิลูกเอ้ยฮึบนะฮะแล้วไปทางไหนต่อละลูกไปทางไหนต่อละลูกเข็มทิศชี้ไปทางนี้นะฮะเราก็ต้องกลับบ้านตามเข็มทิศนะครับก็สำหรับการฝึกรอดอนี่ก็เป็นอะไรที่ทรหดอดทนมากนะครับก็ต้องใช้ความอดทนในการฝึกนะฮะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยนะเพราะเราคือนักศึกษาวิชาทหารนะครับพูดอย่างหล่อนะฮะนักศึกษาวิชาทหารก็การจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็เขาคือไปเป็นทหารนั่นเองโดยที่เป็นทหารแบบเขาเรียกว่าเป็นทหารกองหนุนนะครับสำหรับนักศึกษาวิชาทหารนั่นเองนะครับก็ซึ่งก็เมื่ออายุครบ21ปีก็จะไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองเกินหรือทหารที่หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะมาเรียนนักศึกษาวิชาทหารเลือกเรียนรอดอนั่นเองนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเกณฑ์ทหารนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ซึ่งเราก็จะนะฮะเป็นทหารกองเกินนะครับถ้าเกิดว่าในประเทศเนี่ยไม่ใช่ในประเทศสิเกิดศึกสงครามเกิดขึ้นนะครับก็จะถูกเรียกตัวเพื่อไปรับใช้ชาตินะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เป็นทหารนะก็คือการเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็คือเราไปเป็นทหารซึ่งก็คือเป็นทหารกองหนุนนั่นเองนะครับเวลาที่ประเทศเกิดศึกสงครามนะครับเราก็ต้องโดนเรียกไปเพื่อเข้าประจำการนะครับก็ประมาณนั้นเราก็จะเป็นทหารกองพลสำรองทหารกองหนุนนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็การจะเป็นนสท.นะฮะก็ไม่ยากครับผมถ้าใครที่อยากจะเป็นนะฮะก็จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรวะอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถค้างนะฮะอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ก็ประมาณม.4 ม.5 ม.6 อันนี้ก็เป็นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนก็หลายๆคนจะเริ่มเรียนตั้งแต่ม.4ใช่ไหมใช่ผมก็เริ่มเรียนตั้งแต่ม.4นะครับแต่บางคนเนี่ยก็อยู่ม.5แล้วก็มาเรียนปี1ก็มีนะครับหรือบางคนก็อยู่ม.6ก็เรียนปี1ก็มีนะครับก็มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะมีส่วนสูง155เซนติเมตรนะฮะน้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปนะฮะก็ประมาณนั้นนะแล้วก็มีหน้าอกนะครับขนาดหน้าอก75เซนติเมตรนะฮะแล้วก็แมปไม่โหลดครับผมแมปไม่โหลดฮะทำไงดีเฮ้ยไม่โหลดโย่เอาละฮะอยู่ดีๆก็แมปไม่โหลดซะงั้นเลยเวรกรรมแล้วไงเดี๋ยวขอออกแมปแล้วก็เข้าใหม่แป๊บนะฮะlet's play แมปไม่โหลดเฉยเลยแล้วมันจะโหลดให้เราไหมเนี่ยนะครับเครียดแป๊บทำไมเข้าโลกช้าจังเลย
เข้าแล้วนะฮะเกิดอะไรผิดพลาดนิดหน่อยอ๋อมาแล้วนะครับโหลดหรือยังโหลดแล้วนะฮะก็มีหลักเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับประมาณนี้แหละนะก็ต้องมีอายุ16ปีส่วนสูง155ขึ้นไปน้ำหนัก50ขึ้นไม่แน่แต่ไม่แน่ใจนะฮะประมาณเนี้ยนะครับก็มีคนตัวเล็กๆหลายคนที่ก็ผ่านเหมือนกันนะแล้วก็ต้องเข้ารับการทดสอบนะครับหลายอย่างนะเข้ารับการตรวจร่างกายไม่มีโรคประจำตัวอะไรประมาณนี้นะครับการทดสอบก็จะมีไปผิดทางนะฮะไปผิดทางต้องไปทางนี้สินะครับการทดสอบก็จะมีนะเราตั้งค่าตรงแล้วก็เลี้ยวไปทางให้มันเข็มทิศมันตรงปุ๊บ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 ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับมีวิดพื้นนะครับวิดพื้น22ครั้งในเวลา2นาทีนะครับจะได้ร้อยเต็มนะฮะมีลุกนั่งนะครับ34ครั้งใน2นาทีได้ขนาดก็วิ่ง800เมตรอันนี้โหดสุดแล้วนะครับ800เมตรในเวลา2นาที30วินาทีนะครับถ้าได้ต่ำกว่านี้ก็คือผ่านนะครับถ้าได้เกินก็จะได้คะแนนลดหลั่นลงไปนะครับซึ่งก็คนที่จะผ่านได้ก็ต้องมีคะแนนทั้งหมด250คะแนนขึ้นไปนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับการจะเป็นรอดอนะครับในปี1นะครับก็นะฮะเผื่อใครที่อยากจะเป็นเนาะก็มาบอกไว้นะจะได้เตรียมตัวนะครับก็นะไปฟิตร่างกายให้ดีนะครับก็จะได้ผ่านโอเคถึงฝั่งแล้วพี่น้องทุบเรือทำไมแหลกจังเลยวะเอ้ายังไม่ออกจากเรือยังไม่ออกจากเรือแล้วทุบไม่ได้เวรกรรมนะครับทุ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 บนะครับจะได้เดินทางต่อสักทีแถวนี้เป็นไบโอมป่าชายเลนเนี่ยสวอมแลนด์ก็ถือว่าเป็นทะเลอีกแล้วเป็นทะเลอีกแล้วผมว่าเราเดินไปก็ได้นะเพราะว่าเรามีรองเท้าเดฟสไตเดอร์อยู่นะครับช่วยให้เราวิ่งในน้ำได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูขอทิ้งใบบัวก่อนจะได้ถอดรองเท้าได้ผมจะถอดรองเท้าออกนะครับแล้วมาดูกันนี่คือเป็นการวิ่งในน้ำแบบปกตินะครับไม่มีรองเท้าเดฟสไตเดอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบที่รองเท้าเดฟสไตเดอร์นะครับใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับก็มาดูฮะจะวิ่งเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวิ่งก็พอๆกับเรือเลยนะก็พอๆกับเรือเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็นะครับเมื่อผ่านการทดสอบแล้วก็จะได้เป็นรอดอปี1นะครับซึ่งก็ต้องเข้ารับการฝึกนะฮะตามกฎของปี1นะครับก็ต้องเข้ารับการฝึกทั้งหมด80ชั่วโมงนะครับที่ผมกำลังฝึกอยู่ตอนนี้แหละนะฮะก็ฝึกไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันที่5ไป2ชั่วโมงก็เป็น6ตอนนี้ก็ฝึกไปแล้ว6 6 4 6 2 2 3 8 6 4 32 32ชั่วโมงแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะบอกกับตัวเองว่าเหลืออีกไม่กี่วันค้างอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะผ่านไปนะสำหรับการฝึกเนี่ยการฝึกช่วงแรกๆนี่ก็จะหนักนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นเด็กใหม่ไงเราเป็นปีหนึ่งใหม่ๆนะครับยังไม่ได้มีพื้นเดี๋ยวปรับผิดนะครับยังไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายเกี่ยวกับการเป็นรอดอนะครับก็จะต้องเข้ารับการปรับพื้นฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ช่วงนี้ก็ยากลำบากนิดนึงนะฮะมีการฝึกที่หนักหน่วงนะครับก็โดนทำโทษแบบหนักหนานะฮะเพราะว่ายังเป็นเด็กใหม่อยู่ทำอะไรยังไม่เข้ารูปเข้ารอยไม่เหมือนปี2ปี3นะครับก็จะโดนทำโทษบ่อยแล้วก็ฝึกหนักเป็นพิเศษนะครับเพราะเราคือปี1ใหม่ฝนหยุดตกแล้วเตียงนอนเอาเตียงนอนมาไม่เอาซีทไม่เอาซีทนะครับอ้าวค้างอีกแล้วค้างบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ช่องนี้ก็นะฮะตัวทั้งตัวนี้ก็ระบมนะครับระบมไปทั้งตัวเลยเดียวนะฮะก็นะครับเวลาลงโทษนี่เขาก็จะลงโทษกันบกหมู่นะครับถ้ามีคนแบบทำผิดคนเดียวเนี่ยก็จะทั้งหมู่ก็ต้องรับกรรมนะครับโดยที่ต้องโดนทำโทษทั้งหมู่ทั้งกองร้อยนะครับเขาจะเรียกเป็นกองร้อยก็
นะศูนย์ฝึกที่ศูนย์ฝึกที่ผมฝึกอยู่เนี่ยก็จะเป็นกองพันเลยนะมีคนฝึกเป็นพันเลยเพราะว่าศูนย์ฝึกจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีศูนย์เดียวนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เล็กเดียวนะฮะก็แค่ศูนย์เดียวที่เปิดนะครับก็คนทั้งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะมาฝึกที่เดียวเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็จะมีโอ้โหคนเป็นพันเลยมาฝึกที่เดียวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นกองพันนะครับส่วนก็จะแยกมาเป็นกองร้อยอะไรอย่างนี้นะครับแยกจากพันเป็นร้อยนะครับก็จะมีกองร้อยหนึ่งกองร้อยสองนะครับก็แยกเป็นหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่นะครับเก็บดอกไม้นะฮะไม่มีอะไรอยากได้เอาไปปลูกที่บ้านมันสวยดีดอกอันนี้นะครับดอกเรียกว่าดอกบลูโอชิโอโอชิดอะไรโอคริตโอเขาเรียกว่าอะไรนะมันดอกกล้วยไม้แบบว่าอะไรลืมแล้วออคิดนะครับออคิดแปลว่ากล้วยไม้นะครับภาษาอังกฤษวรรณคำกับดากี้เกมซีแชนแนลนะครับก็ประมาณนั้นนะสำหรับการเข้ารับการฝึกนะครับของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ฝึกเกี่ยวกับระเบียบแถวนะฮะแล้วก็การเดินต่างๆนะครับก็ต้องมีท่าต่างๆนะท่าตรงท่าตามระเบียบพักนะครับหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่ท่าง่ายๆนะครับแต่พอไปฝึกจริงๆแล้วแม่งก็ยากนะครับเพราะว่าเป็นทหารเนี่ยต้องนิ่งจริงๆนะครับท่าตรงก็ต้องแบบตรงเป๊ะๆนะครับต้องแบะข้อศอกต้องมือแนบลำตัวนิ้วทั้ง5เรียงชิดติดกันนะครับเฮ้ย NPC เฮ้ยเดี๋ยว NPC สวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องมีหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องมีหมู่บ้านแน่นอนเลยโอ้กระตุกเฮ้ย NPC มาทำอะไรในป่าตรงนี้เดี๋ยวนะเราต้องช่วยมันครับต้องช่วยมันไปสู่สุคติไม่ใช่ต้องช่วยมันเดี๋ยวขออันนี้เอ้ยอย่าหนีดิจะให้อยู่ในกรอบโอ้แหลกแหลกแหลกให้อยู่ในกรอบดีๆไม่ชอบหรือไงฮะเออฮึบแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวฮึบเดี๋ยววางบล็อกไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวจะไปไหนโอ้ยเออให้มันได้อย่างนี้สิไอ้ NPC มึงอย่าดื้อได้ไหมอย่าดื้อได้ไหมเข้าใจไหมอย่าดื้อเข้าใจไหมคำว่าอย่าดื้อ you know understand yeah เอาหมดชิปใกล้แล้วเดี๋ยวนะขอหาบล็อกก่อนบล็อกเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเข้าไปที่เดิมไปเข้าไปมึงจะไปไหน NPC จะขังไว้เดี๋ยวโดนซอมบี้ตีตายนะครับหวังดีนะเนี่ยหวังดีเข้าใจป่ะรู้จักคำว่าหวังดีป่ะฮะไปลงไปแม่งไม่เชื่อฟังเราครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งเออจีๆนะครับบอกให้อยู่นิ่งๆไม่อยู่เดี๋ยวก็ตายอ่ะฮะเดี๋ยวคุณก็ตายครับผมหวังดีนะครับผมหวังดีกับคุณนะครับผมหวังดีเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าหวังดีไหมครับเออเข้าใจไหมอ่ะอย่าไปไหนเอออยู่ดีๆเข้าใจบ่อ่าฮะฮึบแล้วก็ตรงนี้อึ๊ชอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเขาไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับผมเออไม่มีบล็อกเลยหรือวะไม่มีบล็อกอะไรที่ใช้ได้เลยครับเอาไงดีขอทิ้งไม่ต้องทิ้งดิเอาไม้เลยนี่เอาไม้มาเลยเอาไม้มาปึ๊บปึ๊บอ่ะอยู่ดีๆนะลูกนะอย่าเป็นอะไรไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เจอหมู่บ้าน NPC แห่งใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเคยมาแล้วก็เป็นได้โอ้ตกน้ำทุกวันปึ๊บอ่ะนะครับเจอหมู่บ้าน NPC ครับคุณผู้ชมครับเจอคุ้นๆว่ะอยู่ข้างแม่น้ำแบบนี้คุ้นๆนะแถวบ้านเราปะเนี่ยแถวบ้านหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจำได้แถวนี้ใช่ป่ะดูก่อนแถวบ้านเราปะใช่เลยไหมเดี๋ยวถ้ามีท็อตแสดงว่าแถวบ้านเราเพราะผมเคยมาปักท็อตอยู่นะนี่ไงเจอท็อตแล้วแถวบ้านเราชัวร์ๆเป๊ะๆนะฮะใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้าน NPC ที่เราเคยมาโดของนั่นเองลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะก็นะครับประมาณนั้นเรามาเล่าเรื่องรอดอกันต่อนะครับการฝึกนี่ก็นะฮะเต็มไปด้วยความหนักหน่วง
ครับทำผิดเดียวก็จะโดนลงโทษทั้งกองร้อยนะครับผมก็บางวันนี้ก็โดนไป40-30 ยกนะฮะ30-40 ยกเลยทีเดียวนะครับ1ยกก็คือนับ1-2-3แล้วก็1นะครับก็คือ1ยก1-2-3 1-1-2-3-2 1-2-3-3อะไรประมาณนี้ก็จะลงโทษครั้งละ10ยก10ยกไปถ้าทำไม่ได้ดังใจครูฝึกเขานะก็ต้องทำให้แบบทั้งหมดทั้งกองร้อยเนี่ยเป็น1เดียวนะครับรวมกันเป็น1เดียวนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะฝึกต่อไปนะครับก็ถ้าฝึกดีนะฮะไม่โดนตำหนิบ่อยก็จะโดนปล่อยพักเร็วนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็เวลาปล่อยพักนี่ก็ถือเป็นเวลาแห่งสวรรค์เลยทีเดียวนะครับพอฝึกทีนี้ก็น้ำตาจะไหลเลยทีเดียวฮะก็อากาศมันก็ร้อนนะภูเก็ตนี่นะครับมันใกล้มันเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะก็จริงแต่อากาศมันโคตรร้อนเลยภูเก็ตนะครับก็ใครที่ไม่อยู่ก็จะไม่รู้นะฮะว่าภูเก็ตนี่มันร้อนสักแค่ไหนนะครับก็นะฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดออกนะเวลาที่แดดออกก็แดดแรงแรงนะครับก็แบบว่านะฮะผิวนี่ก็แบบดำขึ้นแบบนะฮะรักษาผิวมาเป็นปีนะครับผ่านไป2วันนี่นะฮะไม่มีความหมายแล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้ในคลิปที่ผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรนะเพลงฟังความข้างเดียวนะครับที่ลงไปล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันนี้แหละเพิ่งถ่ายวันนี้ก็ลงวันนี้นะครับรู้สึกทำไมเกมมันแลกแปลกล่ะครับหรือรู้สึกไปเองไม่นะแถวนี้เราก็เคยมานะทำไมมันแลกจังเลยนะครับก็ไม่รู้สินะก็นะครับการฝึกก็เต็มไปด้วยความหน่วงรุนแรงเล้าใจนะครับอุ้ยเห็นแต่ขาตกใจเบิดซอมบี้ไปทำอะไรในนั้น What's up guys โอ้โหขากระตุกอีกแล้วนะฮะกระตุกอะไรหนาวะก็นะครับผ่านการฝึกมาแล้ว5วันนะครับก็ร่างกายก็แทบจะไม่ไหวนะฮะในแต่ละวันนะฮะเวลาจะตื่นเพื่อไปโรงเรียนนี่ก็ลำบากมากนะฮะเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็การใส่ชุดรอดอนี่มันก็ยากเหลือเกินนะครับต้องเผื่อเวลาในการแต่งตัวประมาณ30นาทีนะฮะในการจะแต่งชุดรอดอนะครับมันมีหลายอย่างให้ใส่เหลือเกินรองเท้าก็ต้องใส่เหล็กอะไรไม่รู้เหล็กเขาเรียกว่าห่วงข้อเท้าครับช่วยในการทำให้ขาเราเป็นรูปทรงนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรโอ้ใส่เยอะแยะนะกว่าจะใส่ได้ก็นะครับใช้เวลาไปเยอะนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่ยากแค่การฝึกการแต่งตัวนี่ก็ถือว่ายากไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอใส่ไปหลายๆวันเดี๋ยวก็คงชินกันเองนะฮะสำหรับชุดรอดอนะครับกลับมาถึงบ้านกันแล้วสวัสดีน้องชิกกี้สุดน่ารักนะฮะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราชิกกี้ชิกกี้นะครับอีกไม่นานก็จะกลายเป็นไก่ KFC ไม่ใช่แหละเราจะเลี้ยงไว้นะฮะสำหรับน้องไก่ตัวนี้ที่เขาหลงทางเข้ามาในบ้านเรานะครับเห็นอันนี้ไหมลูกเห็นเพื่อนลูกไหมเห็นเพื่อนชิกกี้ไหมเพื่อนกลายเป็นไก่ย่าง5ดาวไปแล้วนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับรอดอนะครับช่วงนี้ก็ต้องไปฝึกนะครับก็ระยะเวลาจากนี้นะฮะ1เดือนไม่ใช่1เดือนนะครับผมก็จะไม่ได้ลงคลิป Let's Play อีกแล้วนะครับก็คลิป Let's Play คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาใหม่ในเดือนหน้านะครับเพราะว่าเมื่อเสร็จการฝึกรอดอก็ต้องสอบปลายภาคนะครับก็พอสอบปลายภาคเสร็จก็จะปิดเทอมนะครับแล้วเราก็จะกลับมาสำหรับการแคสเกมของผมอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยแคสเกมนะครับจะแคสเกมที่แบบง่ายๆไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็นะครับทนดูไปก่อนแล้วกันนะอย่าไปคิดมากนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาแน่นอนนะครับภายในเดือนหน้าปิดเทอมด้วยนะครับรับรองว่ากลับมานะฮะเต็มที่แน่นอนนะฮะโอเคนะครับสำหรับเรื่องรอดอนะครับขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันต่อเมื่อฝึกเสร็จนะครับเดือนหน้านะฮะเดี๋ยวเจอกันสำหรับ Let's Play อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากฮะกลับถึงบ้านแล้วกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอเก็บของไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอเผาของก่อนนะครับก็อู้มีของที่เผาไว้แล้วนะฮะก็จากที่ไปลงเหมืองในคลิปที่แล้วมีทองด้วยนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปฝนตกอีกแล้วเหรอได้ยินเสียงฝนนะฮะฝนตกอีกแล้วตกไกลหมดดังนั้นปึ๊บนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเผาไว้ใน
นะฮะได้มาในคลิปที่แล้วปึงรึงปึงค้างอีกแล้วค้างบ่อยเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรนะฮะโอเคก็ได้เหล็กมาจำนวนมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาเหล็กไปทำอะไรเยอะแยะนะฮะมีคนบอกพี่วีทำฟาร์มเหล็กให้ดูหน่อยผมเองก็อยากทำเหมือนกันนะครับแต่มันทำยากมากนะครับหลายๆคนก็คงคิดว่ามันจะทำง่ายๆนะครับความจริงมันทำยากมากนะฮะเราต้องไปแบบเพาะพันธุ์ NPC ต้องไปแบบโอ้โหยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับก็นะฮะก็ต้องใช้เวลาครับผมก็คิดว่าอยากจะทำเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เจอหมู่บ้าน NPC ตั้งหลายหมู่บ้านนะฮะเจอตรงนู้น1หมู่บ้านทางนู้นอีก1หมู่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีรอบๆนี้อีกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะครับว่าจะเจออะไรอีกเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับส่วนฟาร์มเหล็กนี่ก็ทำยากจริงแล้วก็ฟาร์มเฮ้ยเสียงไก่เดี๋ยวเฮ้ยหยบย่อตัวทำไมวะเฮ้ยเสียงไก่เมื่อกี้เสียงชิกกี้เปล่าเออเฮ้ยตรงนี้เดินแล้วติดบั๊กเฮ้ยอย่านะลูกอย่าตายนะลูกอย่าตายเอาออกแล้วกันเดี๋ยวไก่ตายนะฮะเป็นไงบ้างนะครับถ้าเอาข้าวให้มันกินนี่มันจะเพิ่มเลือดเหมือนป่าววะเดี๋ยวดูก่อนนะเอามานี่นะครับเผื่อมันจะช่วยให้ไก่มันเลือดเพิ่มนะฮะเคยเห็นแต่หมาจะเพิ่มเลือดได้นะโดยที่เราเอาเนื้อให้มันกินมันก็จะเพิ่มเลือดของหมาได้นะครับแต่ไก่นี่ได้เปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันมั่วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้พัมกินมาแล้วนะครับแล้วก็ได้สโนว์มาด้วยนะครับเราก็จะสามารถทำสโนว์แมนแล้วก็ทำไอรอนโกเลมได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาเนี่ยไปทำฟาร์มเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มก่อนนะครับก็อนาคตต่อไปผมก็อยากจะตามหาไบโอมจังเกิลแล้วก็ไบโอมทะเลทรายด้วยนะครับก็เป็นไบโอมที่เรายังไม่เจอนะครับแล้วก็ไบโอมอะไรอีกวะไบโอมสวันนาก็ถ้าเจอทะเลทรายก็น่าจะเจอสวันนาด้วยนะครับก็อยากจะเจอจังเกิลเพราะว่าอยากจะไปหาแตงโมนะครับแตงโมนี่จะเอามาทำยาฮิวได้นะครับก็ตอนนี้เรามีพัมกินแล้วนะฮะก็ถือว่าโชคดีก็นะครับเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเราค่อยมาทำในอนาคตในภายภาคหน้านะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะฮะก็นะครับในพาร์ทหน้าเราจะทำอะไรกันดีพาร์ทหน้านะครับคงไม่ได้มาเล่นเลสเพลย์อีกแล้วผมก็จะพยายามเล่นนะแต่คงไม่ได้แคสแล้วนะครับเนื่องจากเหนื่อยเหลือเกินนะครับวันอาทิตย์ก็อยากจะพักผ่อนแล้วก็ทำการบ้านเต็มที่ซะมากกว่านะครับก็คงจะไม่มีอารมณ์มาเล่นนะเพราะว่าคือผมเรียนห้องวิทย์คณิตไงห้องวิทย์คณิตมันก็ต้องแบบเรียนหนักกว่าห้องเรียนอื่นแบบหลายเท่าเลยนะครับต้องเรียนเต็มที่แล้วก็มีงานที่ครูเขาสั่งแบบเยอะมากผมก็ต้องไปฝึกด้วยก็ต้องมาตามงานตามการบ้านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าช่วงนี้ผมจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เอามาบอกไว้ก่อนละกันนะฮะเอามาบอกไว้ก่อนจะได้ทำใจจะได้ทำใจกันถูกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นแถวฟาร์มสเกลสักนิดนึงตอนนี้ก็เวล23นะครับโอเครู้สึกลื่นขึ้นเยอะเลยอยู่ๆก็บางทีก็แหลกบางทีก็ลื่นนะไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอะไรนะครับก็จะพูดอะไรนะลืมมีรถรางตรงนี้ด้วยก็นะครับมีคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วก็หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องคอมเมนต์กันต่อนะฮะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับไปเลยนะครับทางลงนี้สึกภูมิใจในการทำมากนะฮะกว่าจะทำได้นะฮะก็เนี่ยทำเป็นทางแบบเหมืองอับบาดอนนะฮะทำแบบจริงจังมากเลยนะแบบมานั่งทำแบบตั้งนานนะครับก็เพื่อการนี้เลยครับปุ๊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 บตีใช้มือตีนะครับอื้อหือ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 เบอร์23นะครับก็มีคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าธนูเนี่ยคือถ้าอยากได้เป็นธนูไฟมันต้องเป็นเอฟเฟคที่ชื่อว่าเฟรมนะครับก็จะใส่กับธนูได้ส่วนไฟเอฟเฟคเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ใส่กับดาบนะครับสำหรับไฟเอฟเฟคที่เราพยายามจะยัดเข้าไปในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ Respiration อันนี้ต้องใส่กับหมวกนะครับก็โหมีหลายขั้นตอนนะจะเอนชานทีแม่งก็ยากลำบากนะฮะ
สมิธนี่ใส่กับดาบป่ะใส่กับดาบหรือใส่กับชุดเกาะไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ใส่กับดาบได้นะครับเป็นช่วยให้ดาบเราตีแมงมุมแรงขึ้นนะครับปึ๊บอ้าวไม่ได้เหรอหรือว่ามันต้องใช้ดาบ2อันป่ะก็คือเราต้องทำไมตอนเมื่อก่อนมันทำได้ครับหรือว่าเอฟเฟกต์มันตันมันทำได้แค่4อันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะครับก็โอเคนะฮะถือว่าพาร์ทนี้ก็ไปได้ไปสำรวจไบโอใหม่ๆนะครับก็นะฮะไว้เราค่อยมาทำอะไรกันต่อในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างนะครับเพราะว่าก็บางอย่างมันก็ทำยากจริงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะเอาเป็นว่าก็โอเคนะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Let's Play อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระครบมากมายอะไรก็นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันอีกนะครับไว้เราค่อยมาเจอกันใหม่ในอีกเดือนหน้าเดือนกันยายนไอเดือนหน้าเดือนอะไรวะตุลาคมนะฮะก็สำหรับในเดือนนี้นะครับ Let's Play ก็ขอสิ้นสุดพูดซะยิ่งใหญ่พูดซะเหมือนจะไปนานนะครับก็ขอพัก Let's Play แล้วก็ซีรีส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาะล้างเทลเลเรียไว้ก่อนนะครับเราค่อยกลับมาเต็มที่กันนะครับก็ถือว่ามาล่ำลานะฮะไม่ได้ไปไหนไม่ได้จะเลิกแคสเกมนะจะมาลาแค่จะพักไว้ก่อนนะคือต้องเข้ารับใช้ชาติเข้าไปรับใช้ชาตินะฮะโอเคประมาณนั้นก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปเราต้องจบเท่ๆจบคลิปเราต้องมองหน้าคนดูนะครับเราต้องมองหน้าคนดูนะครับจะได้เป็นการจบคลิปที่นะครับถูกต้องนะครับกินไก่เปล่ากินไก่ไหมกินไหมนะครับบายครับ